พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุนด้วยนวัตกรรมอาหารหญ้าเนเปียเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกกันมากครับเนื่องจากปลูกได้ทั้งปีให้ผลผลิตสูงที่สำคัญยังเหมาะจะนำมาผลิตเป็นหญ้าเนเปียหมักซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงโคที่นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำด้วยครับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุนด้วยนวัตกรรมอาหารซึ่งต้องการลดต้นทุนค่าอาหารโคจึงได้นำหญ้าเนเปียที่ปลูกในพื้นที่มาผลิตเป็นหญ้าเนเปียหมักโดยหมักหญ้าเนเปียด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์ชนิดผงของสวทช.ภาคเหนือแล้วนำหญ้าเนเปียหมักที่ได้มาพัฒนาต่อยอดจนได้สูตรอาหารผสมครบส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงโคโดยมีโปรตีนถึง 12% และมีต้นทุนเพียง 3-4 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่องกำลังวางแผนผลิตภัณฑ์อาหารผสมครบส่วนสูตรผสมหญ้าเนเปียหมักสำหรับจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000